ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่กับผมนิติคุณยศนันท์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเรนเดอร์แยกแล้วไปต่อในโปรแกรม After Effects นะครับเราจะรู้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเรนเดอร์แยกด้วยนี่คือตัวอย่างนะครับเรนเดอร์แยกง่ายๆก็มีพื้นนะครับมีรถถังแล้วก็มีเงานะ3เลเยอร์นะครับง่ายๆเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าโอเคในฉากนี้ก็ง่ายๆนะครับรถถังก็เป็นโมเดลโหลดมาอนิเมตง่ายๆด้วยก็แค่มีรถถัง1คันนะครับดูเลข6ก่อนนะรถถังก็มีล้อหมุนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้โยกได้นะครับโยกไปมาธรรมดากล้องก็แผ่นตามนะครับเราลองดูในมุมของกล้องกันบ้างเฟรมที่1นะครับกดเพลย์ไปแค่นี้นะล้อหมุนอันนี้ก็โยกนิดหน่อยแล้วก็แบ็คกราวด์เราก็ไม่ได้ทำอะไรโอเคแค่นี้นะครับต่อจากนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอลบ3เลเยอร์นี่ทิ้งก่อนคราวนี้ปกตินะครับที่มี display render นะครับ3นี้เราใช้แค่2ตัวนี้พอเลเยอร์คือไว้สร้างเลเยอร์นั่นเองนะไอ้ display ใช้สร้างเลเยอร์นะครับต่อจากนั้นเราจะทำอะไรกับมันเราบวกเพิ่มมาหนึ่งอันครับอันนี้ตั้งชื่อว่า ground แล้วกันนะครับเราคลิกสร้างผิดที่สร้างในนี้ครับใน render นะครับต่อจากนั้นมันไม่มีอะไรในนี้เลยครับดูโล่งๆไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้แอดอะไรเข้ามาเลยนะครับเราก็แอด2อย่างคือแสงนะฮะเราตัดแสงให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เลือกแสงเลือกพื้นแอดเข้ามาในกราวแอดเข้ามาแอด selected object นะครับเข้ามาปุ๊บแค่นี้เราก็ได้พื้นแล้วต่อจากนั้นนะฮะ เราก็ อุ๊ยตายแล้ว ขอไปครับให้บวกมาใหม่คราวนี้เราจะเรนเดอร์รถถังเพียวๆนะครับก็ตั้งชื่อว่าแทงนะครับแทงก็มีอะไรบ้างก็มีรถถัง1คันถังกับไฟนะครับแอดเข้ามาในแท้งถามว่าแค่นี้ก็จะมีอะไรบ้างเราลองเรนเดอร์นะครับวิธีการเรนเดอร์ก็ง่ายๆมีรถถังแล้วมีแท้งแล้วนะครับก็ให้เปิดตัวเรนเดอร์เข้ามาให้ติ๊กก่อนนะครับเรนเดอร์จากแคมีราที่1โอเคถ้าใครยังไม่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับให้มาที่เขาเรนเดอร์แล้วติ๊กว่าเรนเดอร์ all layer นะครับเขาจะทำการเรนเดอร์แยกให้สังเกตเมื่อกี้ก็คือเขาจะเรนเดอร์พื้นแล้วก็เรนเดอร์รถถังนะครับต่อจากนั้นเราจะเรนเดอร์เงาก็คือพื้นบวกรถถังนั่นเองกดลูกศรขึ้นเอามาให้หมดเลยตั้งชื่อว่า shadow แล้วกันตั้งชื่อว่า shade ก็ได้แล้วก็แอดเข้ามาคราวนี้เราจะทำไงกับมันต่อไปครับให้เราลากครอบรถถังอย่างเดียวก่อนนะครับพื้นไม่ต้องรถถังอย่างเดียวนะครับหรือยังไงก็ได้ที่รถถังทั้งหมดได้ให้ใส่ use background นะครับไว้1อันไหน use background ไปไหนแล้วนี่กดเลข5นะครับจะได้เห็นว่ามันสีเขียวมาไหม use background 7นะครับก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งปรับอะไรนะครับส่วนพื้นก็ add use background อันนึงแต่ปรับเป็นซ้ายให้สุดให้หมดนะครับแล้วเราเรนเดอร์มาดูกันกดเรนเดอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับพื้นมารถถังมาเงามาเงามานะครับเงามาแล้วแต่คราวนี้เงามันเข้มเกินไปครับให้คลิกที่รถถังกดคอนโทรล A นะครับมาที่ Attribute Editor นะครับเลือกไอ้ยูนิตแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยแล้วปรับเป็นซ้ายให้สุดให้หมดก่อนแล้วเราก็เรนเดอร์แยกโอเคไหมครับเห็นไหมเห็นนะครับพื้นรถถังที่ไม่มีเงาแล้วก็เงาแค่นี้เองเราจะดูเทสอย่างเดียวว่าเงาเราดีหรือเปล่าให้กดปิด2เลเยอร์นี้นะครับกราวกับแทงแล้วกดเรนเดอร์ใหม่แต่คือหลังเรามันดำแล้วเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยมันมาหรือเปล่าให้กดอันนี้ครับเป็นอัลฟานี่คือ
อัลฟานะครับว่านี่คือเงาที่มันจะเรนเดอร์มาให้เราแค่นี้เองต่อจากนั้นนะครับเราก็มาเซตเรนเดอร์ง่ายๆนะครับตรงเนมเนี่ยครับลบทิ้งเลยเรนเดอร์เป็นทิฟและการชัดดีให้เลือกเป็นซีนนะครับถ้าเรนเดอร์เป็นซีนชื่อซีนตรงนี้เป็นเทสหนึ่งมันก็จะตั้งเป็นเทสหนึ่งปุ๊บใส่สแลชก็คือตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์อะไรดีเป็นเรนเดอร์เลเยอร์นะครับได้รู้ว่าเอาจากเลเยอร์อะไรบ้างแค่นี้เองแล้วก็สแลชจบสังเกตตรงนี้ก็จะกลายเป็นเทสหนึ่งนะครับถ้าเป็นโฟลเดอร์ชาร์โดก็จะขึ้นชาเป็นโฟลเดอร์แทงก็ขึ้นแทงนะครับหลังจากนั้นเราควรจะเรนเดอร์อะไรต่อเราควรจะตั้งชื่อง่ายๆครับเป็นเรนเดอร์เลเยอร์แล้วกันดอทด้วยนามสกุลแล้วก็ดอทนี่นะครับอย่างนี้แค่นั้นเองตรงนี้เลือกเป็น name จุด sharp จุด ext นะครับคือเป็นชื่อจุดตัวเลขแล้วก็ตามด้วย ext เอากี่หลักนะครับแนะนำว่าเลเยอร์ดีกว่าสมมติมี200เราเรนเดอร์1ถึง200ก็เป็น200เฟรม200ก็คือ3หลักใส่3ก็ได้หรือจะใส่4ก็ได้นะครับ4แล้วกันแล้วก็เซต1ถึง200แค่นี้เลือกกล้องเป็นแคมเมราที่1ขนาดงานเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอย่าง render full HD 4K อะไรก็ว่ากันไปเลยแล้วก็อย่าลืมปิด enable default light ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนการเซตเรนเดอร์นั้นพวกเมนเทเลอร์อะไรนี่ไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าเรามาพูดถึงการเรนเดอร์แค่อย่างเดียวต่อจากนั้นพอเราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดโปรแกรม After Effects ขึ้นมาพอเราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับรูปก็อยู่ใน image ตามนี้เห็นไหมครับนี่ไงตามนี้เลยก็ได้พื้นเพียวๆนะครับรถถังเพียวๆแล้วก็เงาเพียวๆที่รถถังเป็นสีดำข้างหลังนี่แสดงว่าไม่มีรถถังในภาพและภาพนี้เป็นอัลฟามันเลยกลายเป็นสีดำหลังจากนั้นนะครับที่เราเรนเดอร์เป็นโฟลเดอร์ซับแยกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อง่ายต่อการลากเอามาใช้งานในโปรแกรม After Effects นะครับลากเข้ามาใส่ได้เลยต่อจากนั้นตอนนี้มันจะบอกแล้วว่ามันมี1ถึง200นะครับเฟรมเรทปกติมันตั้งไว้ที่30เฟรมต่อวินี่เราก็ควรจะใช้30เฟรมต่อวิในการสร้างงานของเรานะฮะก็เรียกแค่ New Composition นะครับเลือกเฟรมเรทเป็น30เฟรมกว้าง960คูณ540ระยะคือ0ถึง200แล้วกดโอเคต่อจากนั้นเราก็ลากไอ้3อันเนี้ยเข้ามานะครับก็เรียงให้ถูกต้องคือพื้นอยู่ล่างรถถังแล้วก็ชาโดว์นะครับทำไมเราถึงต้องเรนเดอร์แยกนี่นะครับข้อดีคืออย่างนี้ครับสมมุติผมบอกว่าเงาเข้มไปอยากปรับลงเราแค่ปรับโอปาซิตี้ของเงาลงหรือเข้มขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขแค่บางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องกลับไปเรนเดอร์มายาใหม่ทั้งหมดนะครับคือเรนเดอร์แต่เลเยอร์นี้นะครับใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลามากๆนะครับคือต้องมานั่งเลนใหม่ทั้งหมดสมมุติเราเลนด้วยภาพละ30วิ200ภาพนะครับก็ลองคูณเข้าไปนะครับก็คือ30วิคูณ200ภาพหาร60มา100นาทีนะครับ100นาทีก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าเราเลนเดอร์แยกนะครับไม่ได้แก้มุมกล้องอะไรใช้มุมกล้องเดิมทุกอย่างเดิมเราสามารถเอามาทำอะไรได้อีกเยอะถามว่าเยอะยังไงครับเช่นสมมติอยากได้เงาแบบเข้มๆเงาแบบดำปิดปีเลยสมมุติตรงนี้เงาข้างบนโอเคแล้วนะครับผมจะลองดูพิเคตตรงนี้ออกมา1ครั้งเงาก็เข้มขึ้นเงาก็เข้มขึ้นอย่างนี้นะครับหรือเรนเดอร์เงา1ครั้งแต่ผมไปใส่เอฟเฟคทินทีไอเอ็นทีนะครับทินคือสีเพียวๆเลยเลือกเป็นดำกับดำเงารถถังของเราก็จะดำมากขึ้นหรือไม่เอาดำแล้วดำเป็นแดงขาวเป็นแบบขาวเป็นขาวอะไรอย่างเงี้ยสีก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมนี่คือความเก๋ไก๋นะครับของการใช้เรนเดอร์แยกประมาณนี้เป็นต้นหรือเราเอาอย่างนี้แหละแดงๆแต่เอาแดงไปไว้ข้างล่างนะครับดึงไปไว้ใต้เลเยอร์แทงเงาส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีแดงเพราะว่ามันถูกเลเยอร์รถถังทับอย่างนี้เป็นต้นหรือจะไว้เนื้อรถถังแต่ใต้เงานะครับอะไรอย่างนี้ก็ได้มันสามารถทำให้เราปรับแต่งอะไรได้เยอะหรือ อยากให้เงามันดูเบลอกว่านี้ก็ใส่เบลอนะครับแล้วก็เลือกการเส้นเบลอใส่เข้าไปในแทงชานะครับก็ปรับให้มันเบลอขึ้นก็ได้เห็นไหมครับอย่างนี้ง่ายๆต่อจากนั้นนะครับเราจะลองมาเติมแบ็คกราวด์กันดีกว่าคราวนี้นะครับก็ต้องหารูปซึ่งในตอนนี้
เราได้มีรูปเทสตัวอย่างเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับนี่มี2รูปนี้นะครับรูปง่อยๆ2รูปเพื่อใช้แทนแบ็คกราวด์แล้วก็ใช้แทนทองภูเขาด้านหลังลากภูเขาด้านหลังมาวางก่อนภูเขาข้างหลังนะครับเราก็เลื่อนวางเราจะวางไงดีนี่รูปภาพค่อนข้างใหญ่นะครับโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเราก็เรนเดอร์แย่คราวนี้ภูเขามีท้องฟ้ามาด้วยแต่ไม่อยากได้ท้องฟ้าอันนี้เลยนะท้องฟ้าเมฆมันก็ไม่ขยับเดี๋ยวเราเลือกมุมก่อนเราจะใช้มุมประมาณนี้นะครับเราจะแมสรูปนี้ก่อนแม้แค่แต่ภูเขาก็เลือกคลิกที่รูปนะครับแล้วก็กดตัวเพนทูลขอแมสหยาบๆแล้วกันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าจริงๆอยากให้ดีก็ไปรีทัชใน Photoshop ให้มันจบๆไปเลยนะครับขี้เกียจนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาให้สุดนี่ดิดให้มากลับไปหาจุดเดิมแล้วปรับนี่โค้งขอบมันคมเหลือเกินปรับฟีเจอร์ได้นะครับเลื่อนลงมาเปิดแมสเปิดลงมาอีกหรือกด M ก็ได้นะครับคลิกที่ตัวเลเยอร์แล้วกด M M M นะก็เปิดได้ปรับฟีเจอร์คือความฟุ้งของขอบเห็นไหมครับฟุ้งเข้ามาฟุ้งนิดนึงแค่นี้ก็จะได้ทำให้ขอบมันไม่มีมากตอนจากนั้นเราก็น่าจะย้อมสีภาพมันหน่อยใช่ไหมภาพมันโหคนละโทนเลยอันนี้งานจะออกเหลืองๆนะครับแต่ว่าข้างหลังมันจะออกฟ้าๆเราก็ใช้คำสั่ง Color Collection นะครับเลื่อนลงมาแล้วคำว่า Curve ใส่ Curve เข้าไปนะครับปรับสีหน่อยเอาฟ้าลงดึงลงครับดึงลงปุ๊บเหลืองเลยเห็นไหมชิวเหลืองคนนี้เอาเขียวลงหน่อยดีกว่าเขียวลงนิดนึงประมาณนี้ก็จะเข้ากลมกลืนกับแบ็คกราวด์ของเราคราวนี้เอาท้องฟ้าของเรามานะครับท้องฟ้าของเราลากไว้ลากสุดอีกทีนึงท้องฟ้านี่แบบโคตรใหญ่เยอะมากนะครับก็หาอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันแล้วก็ย้อมสีแบ็คกราวด์หน่อยใส่เคิร์ฟเข้าไปครับเอาสีแดงลงเลดแดงเก็บไว้เอาฟ้าลงเรือดึงลงดึงขึ้นนิดนึงครับจะได้ออกแบบแดงๆอันนี้คือถ้าดึงด้านล่างนี่คือเป็นความเข้มนะครับความเข้มของแสงเพราะว่าสีน้ําเงินเงาสีน้ําเงินเข้มก็จะหายไปจากภาพอันนี้คือสีน้ําเงินอ่อนก็จะหายไปจากภาพเห็นไหมครับอันนี้ปรับความชัดก่อนแม่งชัดเท่ากันหมดทั้งภาพเลยเราก็เลือกนะครับเป็นกาเซนเบอร์ละกันใส่ที่ตัวภูเขาก่อนภูเขามันชัดไปเอาเบอร์นี้เบอร์ในระดับหนึ่งแบ็คกราวด์เบอร์อีกนะครับเบอร์อีกแล้วแต่เรานะครับก็จะเบอร์มากเบอร์น้อยฮึบฮึบฮึบมากไปอันนี้น้อยไปโอเคขำ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 ประมาณนี้นะครับคราวนี้ส่วนพื้นนะครับแหมพื้นเรานี่มันทำไมอ่ะมันตรงเนี้ยมันชัดขอบเนี้ยมันชัดไปเราจะทำการดูพิเคตคอนโทรลดีนะครับคอนโทรลดีแล้วใส่คำสั่งเบอร์เข้าไปเอาตัวบนแล้วกันบนหรือล่างเอาบนแล้วกันเนาะแล้วปรับเบอร์ขึ้นนิดนึงเห็นไหมแต่พอเบอร์ปุ๊บรถถังตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยน่าจะชัดได้แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการแมสอย่างนี้แมสทั้งส่วนที่เบอร์เราจะเบอร์แค่ข้างบนแล้วก็ครอบแค่ข้างบนแล้วกด MM นะครับคือปรับแมสฟิลเตอร์ตรงนี้ให้มันเบอร์เฟดจะได้เข้าเฟดหากันครับต่อจากนั้นนะครับเราก็นี่เฟดหากันพอไหม50โอเคป่ะแบ็คกราวด์หลังไม่เลื่อนนะครับเรากด P หนึ่งครั้งนะครับ position แล้วไปทำลายตอนปลายเลย200นี่ภูเขาสมมุติเราเลือกคู่กันก็ได้ภูเขาเลื่อนเลื่อนไล่จากข้างหลังมาก่อนข้างหลังเลื่อน2ขีด2เคาะ2
อยนะครับเลือกภูเขาแทนเมื่อกี้เลือกแบ็คกราวด์ใช่ไหมด้วยอันนี้ด้วย2เคาะภูเขาต้องเลื่อนเยอะกว่าเพราะว่าภูเขาอยู่ใกล้กว่าท้องฟ้าก็เคาะอีกสัก2เคาะแค่นี้พอมันจะได้เกิดมิติเหลื่อมระหว่างภูเขากับตัวของท้องฟ้านะครับก็จะมีเป็น3ระยะนะครับสังเกตได้มี3ระยะคือท้องฟ้าเลื่อนนะแต่คิดว่าผมว่าท้องฟ้าเลื่อนเยอะไปเคาะกลับหน่อย1เคาะนะครับเลื่อนนิดเดียวพอกดเลข0นะครับแรมพรีวิวคราวนี้เนื่องจากว่าภูเขาของเราข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างเลื่อนเร็วเลยดูแปลกๆเราจะเลื่อนภูเขานี้อีกสักหน่อยนึงแต่ระวังให้ดีนะครับตอนนี้สังเกตตอนเริ่มต้นนะครับมันเหลื่อมไม่เท่ากันเหลื่อมไม่เท่ากันเนี่ยมันเหลื่อมท้องฟ้าหลังไม่ค่อยมีผลครับเพราะเรามองไม่เห็นเราต้องมาดูนะครับตัว key animation ของ position ดูสิมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการเคิร์ฟเคิร์ฟอะไรไหมเพราะปกติมายานะครับกล้องมันจะมีดีเลย์นิดนึงมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะจะหน่วงยืดออกไปอีกซูมมานิดนึงนะลองเลื่อนให้น้อยลงคนนี้อีกหน่อยนึงโอเคตอนต้นก็โอเคแล้วดูตอนจบกันสักหน่อยกดเข้ามาเหมือนกันครับอึ๊บโอเคคราวนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าภูเขาของเรานะครับมันเลื่อนเร็วเกินไปขอดูพิเศษภูเขาสักหน่อยดีกว่าขอกลับเป็นบทธรรมดาก่อนนะครับดูพิเศษภูเขาแต่จะยืดมันแล้วดึงไว้ข้างหลังสุดเลยไม่ถึงกับสุดมากก็คือจะเอาไว้ก่อนพวกภูเขาก้อนหลังเดินได้ยากก็ดีเงี้ยนะครับทำให้เราทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเราได้ภูเขาเพิ่มขึ้นแล้วครับแต่ความรู้สึกตอนนี้คือมันดูคล้ายกันเกินไปมันดูคล้ายกันเกินไปปรับโทนสีหน่อย color collection ปรับเคิร์ฟก็ได้ครับเคิร์ฟจะให้สว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นคราวนี้มันวิ่งเร็วเกินไปครับปรับ time หน่อย time stretch นะครับคลิกขวา time stretch คือปรับเวลานี่200เฟรมใช่ไหมใส่ลองใส่สัก220มันจะช้ากันหน่อยนึงหรือถ้าเราลองทำมันใหญ่ขึ้น ลองกดเลขศูนย์ดูนะครับหรือจริงๆแล้วเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเอาภูเขาลูกเดิมทุกพิเขตแต่กด P ใหม่ปิด position ปิด position ก่อนถ้าอยากเลื่อนเลยมันมีปิดเลยดีกว่า
อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าเราจะย่อให้มันเล็กลงยืดภาพนิดนึงเพราะขี้เกียจนะครับอันนี้ต้องเลื่อนมากกว่ากดพีเอาเลื่อนตัวนี้นะครับไปอันนี้ว่าไกลมั้ยอันนี้ต้องไกลกว่าเพราะว่ามันต้องเคลื่อนเร็วกว่าเป็นระยะที่มากกว่าเห็นไหมพอมีระยะมาช่วยรองนะครับมันจะดูว่าผนังมันมีหลายๆชั้นแล้วมันก็จะดูสวยขึ้นอันนี้ก็เหลือแต่ปรับเรื่องของไอ้นี่ครับเรื่องของความเร็วนะครับอันนี้แม่งยืดมากไปกดเข้ามาครับเล็กๆสั้นๆตอนจบก็เช่นเดียวกันจริงๆนะครับใน After Effects มีคำสั่ง S in S out เหมือนกัน S in อันนี้เป็น S in นะครับใช้คลิกขวา S in อันนี้เป็น S out ครับก็ช่วยได้ไม่ต้องปรับเองนี่เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับมี3ระยะภูเขาอาจจะปรับอันหลังให้เบลอขึ้นอันนั้นอันหน้า5อันนี้10แล้วกันมันจะได้แยกเป็นอีก1 2 3นะระยะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแค่นี้เราก็สามารถสร้างฉากง่ายๆใส่เข้ามาหรือนะครับหรือสมมติเล่นว่าเอ๊ะอยากจะได้อันนี้ดูพิเศษไว้หน้าสุดแต่เลื่อนลงมาปรับโพซิชันก่อนไอ้หน่วยข้างหน้านะครับใส่บลูเบอร์เลยแบบเป็นระยะโฟกัสใช่ไหมโฟกัสอยู่ข้างหน้าตัว P นะครับแอดมันคราวนี้ไอ้อันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวอื่นอย่างนี้ลองดูก่อนนี่มันเงี้ยดูเท่าๆกันอันนี้ต้องวิ่งเร็วกว่าตอนจบก็คือต้องจบเร็วกว่านี้ไม่ได้จบไกลกว่านี้มี2 อย่างนะครับคือ1ให้จบไกลขึ้นกับ2ให้จบเร็วขึ้นคือดึงคีย์เฟรมเข้ามานะครับแล้วก็มีอันนี้นี่ค่อนข้างยากเพราะตรงนี้นี่มันเลื่อนแล้วโดยที่นี่ข้างหลังข้างหน้าไม่เลื่อนเลยก็ต้องหดเดี๋ยวคนนี้หน่อยครับกดก็มีอันนี้มันไม่เหมือนไม่ได้บังรถถังเลยกดชิปขึ้นทีหนึ่งครับทั้งหัวทั้งท้ายมาอีกหน่อยอ่ะเลื่อนคีย์เฟรมให้ตรงนะครับ1 2ข้างหลังเลื่อนอีก1 1นี่ได้แล้วต่อไปนะครับเราจะมาทำควันกัน
คราวนี้จะทำควันกันก็ที่ขวา New ของNew Solid นะครับเป็นสีดำแล้วใช้นะครับลักอินพิเศษนะครับชื่อแท็บโค้ดมันจะไม่มีในโปรแกรมอัพเตอร์ธรรมดานะครับต้องไปหาซื้อมาใช้ต่อจากนั้นนะครับเราก็เลือกอิมิเตอร์ก่อนจากตรงนี้นะครับปรับ velocity เป็น0ตรงนี้เป็น0เอ้ย0 0 0แม่งให้หมดเลยจากจุด point เปลี่ยนเป็น box นะครับแล้วปรับขนาดตอนนี้จะเป็นประมาณคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราปรับขนาดนะครับยืดขึ้นแล้วยืดยังไงครับเราก็มาแปะไว้ตรงนี้ปรับความสูงให้น้อยลงกว้างอันนี้เหลือ1ก็ได้ไม่ต้องหนาหรอกเปลืองประมาณนี้นะครับวางตรงรถถังอย่างนี้นะครับปรับความสูงน้อยลงดีกว่าต่อจากนั้นนะครับเราไปใส่ลมนะครับเปิดฟิสิกส์ขึ้นมาใส่แอร์นะครับใส่ลมขึ้นและไปทางด้านหลังอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราปรับเม็ดปรับพาร์ติเคิลนะครับให้ใหญ่ขึ้นอายุสัก3วิก็ได้ปรับโอปาซิตี้ปรับโอปาซิตี้เหลือแค่4พอควันจะเจือจางมากปรับเม็ดพาร์ติเคิลนะครับเปิดพาร์ติเคิลเปอร์เซคันด์ปรับเป็น2500เหมือนควันละเราปรับไลฟ์แรนดอมเยอะขึ้นนะครับเป็น100ปรับแรนดอมเป็น100นะครับจะได้มีสุ่มให้หมดเลยโอปาซิตี้แรนดอม100นะครับแล้วก็โอปาซิตี้โอเวอร์ไลท์นะครับตอนปลายก็ค่อยๆจางลงเอามาลากเอาเลยคลิกซ้ายลากธรรมดาปรับสมูทนิดนึงโอเคจะพุ่งเห็นไหมครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมาของเรานะครับก็คือแท็กมันให้มันขยับก็คือกดที่ position x y แล้วกด stopwatch ไว้เราถอยคีย์เฟรมมาอันนี้ก็เลื่อนมาด้วยนะครับถอยมาอันนี้ก็เลื่อนมาด้วยอึ๊บนี่แล้วก็เลื่อนตามนี่ก็เป็นงานแมนนวลง่ายๆครับก็ขยันนิดนึงนะครับแต่ช็อตนี้สั้นๆก็ใช้เวลานิดเดียวลองแรมพรีวิวดูก่อนเซฟก่อนโอเคมันก็พอได้แล้วแหละแต่ตรงปลายนะครับอยากให้มันกว้างกว่านี้velocity ปรับเป็นแค่20คือปลามันจะฟุ้งหน่อยแล้วก็ปรับลมเพิ่มขึ้นขึ้นอีกขึ้นแค่ไหนนะขึ้นแค่นี้ก็ได้นะครับปรับควันให้หนาขึ้นเดี๋ยว2500ให้พอแล้วใส่เลย 8,000 เม็ดใหญ่ขึ้นเป็น10โอเคควันสีขาวอาจจะไม่ค่อยสวยครับปรับเฉดสีก็ได้นะครับเป็นเฉดสีเฉดสีนี้ถ้าดูดสีตรงนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเห็นไหมมันก็ได้แต่มันจะดูแหม่งๆไงไม่รู้เราเป็นโอเวอร์ไลฟ์ครับมีการสุ่มสีได้คัลเลอร์โอเวอร์ไลฟ์นะครับก็เลือกเป็นขาวดำอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะไม่คลิกที่สีดำนะครับดูดสีเข้มๆปรับสีขาวนะครับก็ดูดสีสว่างแค่นี้ควันก็จะได้มี2สีนะครับมีเข้มมีอ่อนเรียกแบบเข้มอ่อนสลับกันเรื่อยๆเจือขาวตรงกลางควันแล้วก็จะมีเฉดสีมากขึ้นนะครับคือในช่วงอายุที่สลับกันด้วยเนี่ยก็จะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยควันอาจจะมีขาวๆแล้วก็มีดำๆอันนี้ดำก็อาจจะให้มันเข้มกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้คือตอนตายเป็นสีอะไรอันนี้หูก่อนตายนี่สีสว่างไปดูสีตรงนี้ดีกว่าให้มันสว่างขึ้นไม่ต้องขาวนะสีก็จะเข้มเพราะตอนตายสีมันจะค่อยๆจางหายไปแล้วก็เฉดสีค่อยๆเฟดลมจะค่อยๆเฟดไปในอากาศเองคราวนี้
แม่ควันมันดูแบนๆแล้วนะควรจะมีควันด้านหลังรถถังควันด้วยมันควันไปแต่ด้านหน้าใช่ไหมเราแค่ duplicate ย้ายเลเยอร์ไว้หลังแท้งนะครับแต่หลังแท้งไม่พอควันมันต้องสูงกว่านี้หน่อยก็จะปรับให้ควันสูงขึ้นหนึ่งนะครับคือปรับให้ลมมันแรงขึ้นก็ได้เช่นปรับแรงดูดให้ควันมันสูงขึ้นอีกอันนึงจะได้ออกไปออกไปทางรถถังเว้ยเห็นไหมอย่างนี้นะครับเป็นต้นจะปรับให้น้อยลงเช่นอายุสั้นลงเพราะว่าอยู่ข้างหลังไม่ต้องเน้นเด่นมากปรับอายุจาก3หรือ1โอเคกดศูนย์ครับและเรายังสามารถที่จะปรับการให้ควันมันดูสุ่มๆ มากกว่านี้หน่อยก็คือมาที่ Physics Air Turbulence Field นะครับปรับ Position สัก100ควันมันจะฟุ้งกระจายตัวมากขึ้นนะครับหลักการเดียวกันต้องปรับทั้ง2ตัวเพราะว่าตอนนี้เรามีที่2ที่ใช่ไหมลองดูใหม่ควันจะแบบมีโยกๆสะบัดได้ด้วยนะครับก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเห็นไหมครับเจ๋งไปเลยและเฉดสีที่เราใส่ไว้นะครับที่มีขาวมีเข้มมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่าวัตถุเรามีควันเรามีน้ำหนักมากขึ้นไหนดูสิมันจะแรมพรีวิวหมดไหมเนี่ยเครื่องจะแรงพอไหมเนี่ยไอ้ข้างหลังตรงนี้ทุเรศนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาลบแล้วก็ทำขำๆไปก่อนโอเคนี่ควันอยู่ทับเลเยอร์ไอ้นี่เห็นไหมครับย้ายควันไปอยู่ข้างใต้ให้ไอ้นี่ทับไปอันหน้าเนี่ยเปิดนี่เลย motion blur dig motion blur เวลาอะไรที่เคลื่อนที่เร็วนะครับมันจะดูเร็วขึ้นควันผู้นี้ก็ใส่ motion blur ได้แต่แม่งโคตรหนักเลยนะครับมาดี้ rendering ปรับเป็น motion ไม่เอาไม่ใช่เลื่อนลงมาครับ motion blur ปรับเป็น on สวยขึ้นนะครับควันจะดูสวยขึ้น rendering motion blur on นะครับควันจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะว่าหลายพุ่งเร็วๆเนี่ยมันจะดูเบลอๆด้วยมันจะไม่ดูแข็งเหมือนเป็นเม็ดๆๆๆเมื่อกี้นะครับนี่คือข้อดีของการเรนเดอร์แยกนะครับคือเราจะมาทำประโยชน์อย่างนี้ได้นั่นเองต่อจากนั้นนะครับก็จะสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาใหม่1อันเท่าเดิมเราจะเอาไอคอมที่เราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาย้อมทรงย้อมสีอะไรหน่อยจะได้ดูเป็นโทนเดียวกันมากขึ้นเราก็จะสร้างเป็น adjustment layer คือตัวที่ใช้ย้อมสีนั่นเองแล้วเราก็ใช้คำสั่ง color collection นะครับปรับ curve แล้วคนปรับนอกสุดเพราะว่าเราจะได้ย้อมงานทีเดียวนี่คือสีโทนเข้มนะครับปรับให้เข้มขึ้นนิดนึงปรับสว่างให้สว่างขึ้นนะครับก็คือแสงที่เป็นสีขาวหรือสีโทนสว่างจะสว่างขึ้นแสงที่เป็นโทนดำจะเข้มขึ้นนะครับนี่หรืออยากย้อมโทนสีเช่น อยากย้อมโทนสีให้มันออกโทนอะไรดีล่ะสมมติอยากให้งานออกสีเขียวๆหน่อยก็อาจจะเลื่อนเขียวขึ้นเลื่อนเขียวลงให้ดูร้อนแรงและเกินครบค่ำแล้วนะครับเราก็ยอมทำงานทีเดียวจบง่ายๆแค่นี้เองจบนะครับชิวๆย้อมสีได้ด้วย
หรือเรายังสามารถที่จะทำเทคนิคแบบขอบดำๆหน่อยก็ได้ก็ลากตัวโซลิดดำเข้ามาใส่แล้วก็ครอบอย่างนี้นะครับอันนี้จริงๆต้องเป็นรูปก็เป็นรูปไม่ได้ก็ใช้เป็นคอมโพสิชันเอาละกันก็คือสร้างให้กลายเป็นคอมใหม่กด Ctrl Shift C ที่เลเยอร์ดำนี้นะครับ Ctrl Shift C มันเป็น Pcom หรือ Pcompose นั่นเองนะครับก็คือกด Move All ไปเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลากขอบตรงนี้กดที่เลเยอร์กดที่ Mask นะครับปึ๊บลากขอบแล้วกดตัว M 2ครั้ง3ครั้ง Tick Inward ขอบดำมันจะกลับกันแทน Tick F อีก2ครั้ง2ครั้งนะครับจนกว่าจะขึ้น Mask Filter แล้วปรับให้ขอบมันฟุ้งนี่อะไรแบบนี้เรามาดูแรมพรีวิวกันนะครับโอเคคลิปเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับใครสงสัยอะไรก็ลองถามดูถ้ามีเวลาว่างจะทำคลิปสอนให้